12. กุรุเวลปาฏิหาริยกถาว่าด้วยปาฏิหาริย์ที่ตำบลกุรุเวลาเรื่องชดินสามพี่น้องข้อ37ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับลู่ถึงตำบลกุรุเวลาสมัยนั้นชดินสามคนคือกุรุเวลกัสสปะนทีกัสสปะขยากัสสปะอาศัยอยู่ที่ตำบลกุรุเวลาในชดินสามคนนั้นชดินอุรุเวลกัสสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน500คนชดินนทีกัสสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน300คนชดินขยากัสสปะเป็นผู้นำเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน200คนต่อมาพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังอาสมของชดินอุรุเวลกัสสปะครั้นถึงแล้วได้ตรัสกับชดินอุรุเวลกัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจเราจะขอพักในโรงไฟคืนหนึ่งชดินอุรุเวลกัสสปะกราบทูลว่าท่านมหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันอย่าได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลกัสสปะแม้ครั้งที่สองว่ากัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจคืนนี้เราจะขอพักในโรงไฟชดินอุรุเวลกัสสปะก็กราบทูลว่าท่านมหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันอย่าได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลกัสสปะแม้ครั้งที่สามว่ากัสสปะถ้าท่านไม่หนักใจคืนนี้เราจะขอพักในโรงไฟชดินอุรุเวลกัสสปะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจเลยหากแต่ว่าในโรงไฟนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายมันจะได้ทำร้ายท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าพญานาคไม่ทำร้ายเราท่านกัสสปะท่านโปรดอนุญาตโรงไฟเถิดชดินอุรุเวลกัสสปะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาสมณะนิมนต์ท่านอยู่ตามสบายเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปสู่โรงไฟทรงปูเครื่องลาดหญ้าประทับนั่งคูบัลลังก์ตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า